เป็นที่รู้กันว่าดวงอาทิตย์เป็นลูกบอลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยก๊าซร้อนและเรืองแสงซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเราและเป็นแหล่งกำเนิดแสงและความร้อนหลักสำหรับระบบโลกของเราอย่างไรก็ตามแม้ว่าดวงอาทิตย์จะมีพลังงานและพลังงานมหาศาลแต่ดวงอาทิตย์ก็ไม่สามารถต้านทานผลกระทบจากความกระหายน้ำได้ในความเป็นจริงนักวิทยาศาสตร์ตั้งทฤษฎีมานานแล้วว่าดวงอาทิตย์ต้องการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและรักษาปฏิกิริยานิวเคลียร์เอาไว้ทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าเชื้อเพลิงไฮโดรของดวงอาทิตย์จะหมดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสงและความร้อนเป็นผลให้ดวงอาทิตย์ต้องการไฮโดรเจนในปริมาณที่สม่ำเสมอเพื่อรักษาปฏิกิริยาเหล่านี้และส่องสว่างต่อไปน้ำซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจนถือเป็นแหล่งไฮโดรเจนที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเทน้ำทั้งหมดของโลกลงบนดวงอาทิตย์สามารถเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของดวงอาทิตย์และรักษาพลังงานที่ปล่อยออกมาได้เป็นเวลาหลายล้านปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามแนวคิดในการเทน้ำทั้งหมดของโลกลงบนดวงอาทิตย์ไม่ใช่เรื่องท้าทายประการแรกปริมาณน้ำที่จำเป็นต่อการสร้างผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของดวงอาทิตย์นั้นมีปริมาณมหาศาลพื้นที่ผิวของดวงอาทิตย์อยู่ที่ประมาณ 6.1 พันล้านตารางไมล์และต้องใช้น้ำปริมาณมหาศาลจึงจะครอบคลุมแม้แต่ส่วนเล็กๆของพื้นผิวนั้นนอกจากนี้อุณหภูมิพื้นผิวดวงอาทิตย์อยู่ที่ประมาณ 10,000 องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งจะทำให้น้ำระเหยทันทีและกระจายออกไปในอวกาศโดยรอบแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์บางคนยังคงสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้น้ำเพื่อเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของดวงอาทิตย์ข้อเสนอหนึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อขนส่งน้ำจากดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเราไปยังดวงอาทิตย์อีกแนวคิดหนึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาดยักษ์ย้ายในอวกาศเพื่อรวบรวมและรวมแสงอาทิตย์ไปยังพื้นที่เล็กๆของพื้นผิวดวงอาทิตย์ปล่อยให้น้ำซึมลึกเข้าไปในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์และอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่จะรักษาพลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์แม้ว่าแนวคิดในการเทน้ำทั้งหมดบนโลกลงบนดวงอาทิตย์ยังคงเป็นแนวคิดส่วนใหญ่แต่ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของระบบสุริยะของเราและศักยภาพในการร่วมมือระหว่างดาวเคราะห์เนื่องจากความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลยังคงพัฒนาต่อไปจึงมีความเป็นไปได้ที่วันหนึ่งเราอาจค้นพบวิธีการใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการรักษาพลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์และรับประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของโลกและระบบสุริยะทั้งหมดของเราแหล่งน้ำของโลกเป็นทรัพยากรสำคัญที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดพื้นผิวโลกประกอบด้วยน้ำประมาณ 71%โดย 97% พบในมหาสมุทร 2% ในทาน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งและเพียง 1% ในแม่น้ำทะเลสาบและชั้นหินอุ้มน้ำใต้ดินอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์แต่แหล่งน้ำของโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายที่คุกคามความพร้อมและคุณภาพของน้ำหนึ่งในความท้าทายหลักที่แหล่งน้ำของโลกเผชิญคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกและทาน้ำแข็งจะละลายในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกตะกอนซึ่งส่งผลต่อความพร้อมของน้ำจืดเพื่อการบริโภคการเกษตรและระบบนิเวศความแห้งแล้งน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงมากขึ้นทำให้ชุมชนเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับความต้องการขั้นพื้นฐานได้ยากความท้าทายอีกประการหนึ่งที่แหล่งน้ำของโลกเผชิญคือมลภาวะกิจกรรมของมนุษย์เช่นกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการกำจัดของเสียนำไปสู่การปนเปื้อนในแหล่งน้ำแม่น้ำทะเลสาบและมหาสมุทรมลพิษนี้อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศทางน้ำสุขภาพของมนุษย์และเศรษฐกิจตัวอย่างเช่นเกล็ดเหล็กในอเมริกาเหนือได้รับผลกระทบจากมลภาวะการทำประมงมากเกินไปและการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งส่งผลให้จำนวนปลาลดลงและสูญเสียงานในอุตสาหกรรมประมงแหล่งน้ำของโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายในการสกัดมากเกินไปน้ำบาดาลถูกสูบออกในอัตราที่ไม่ยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของการเกษตรอุตสาหกรรมและการขยายตัวของเมืองสิ่งนี้นำไปสู่การหมดสิ้นของชั้นหินอุ้มน้ำแผ่นดินทรุดตัวและน้ำเค็มรุกล้ำแหล่งน้ำจืดตัวอย่างเช่นชั้นหินอุ้มน้ำโอกาลาลาในสหรัฐอเมริกาซึ่งครอบคลุมทั่วทั้ง8รัฐกำลังถูกทำลายลงในอัตราที่ไม่ยั่งยืนคุกคามวิถีชีวิตของเกษตรกรและชุมชนที่พึ่งพาอาศัยหินนี้เพื่อที่จะจัดการกับความท้าทายที่แหล่งน้ำของโลกเผชิญอยู่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำแนวทางปฏิบัติ
ที่ยั่งยืนมาใช้ในการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรที่สำคัญนี้ซึ่งสามารถทำได้ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการลดปริมาณน้ำเสียการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำการปกป้องแหล่งต้นน้ำและแหล่งน้ำและการส่งเสริมการเกษตรกรรมและแนวทางปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนนอกจากนี้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำการวิจัยและเทคโนโลยีสามารถช่วยรับประกันอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับการจัดหาน้ำของโลกการขนส่งน้ำไปยังดวงอาทิตย์เป็นงานที่น่าหวาดหวั่นและก่อให้เกิดความท้าทายหลายประการประการแรกระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นั้นยิ่งใหญ่มากโดยดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกของเราประมาณ93ล้านไมล์ซึ่งหมายความว่ายานอวกาศหรือยานพาหนะใดๆที่ขนส่งทางน้ำจะต้องเดินทางเป็นระยะเวลานานซึ่งต้องใช้เชื้อเพลิงและทรัพยากรจำนวนมากนอกจากนี้สภาวะที่รุนแรงในอวกาศรวมถึงอุณหภูมิที่สูงมากการแผ่รังสีและดาวเคราะห์น้อยจะทำให้การเดินทางยากขึ้นอีกความท้าทายอีกประการหนึ่งในการขนส่งน้ำไปยังดวงอาทิตย์คือปัญหาเรื่องการกักเก็บน้ำเป็นของเหลวซึ่งหมายความว่าจะต้องบรรจุไว้ในภาชนะพิเศษที่สามารถทนต่อสภาวะการเดินทางในอวกาศได้ทั้งจะต้องได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือการแตกร้าวตลอดจนป้องกันน้ำจากการปนเปื้อนนอกจากนี้เรือจะต้องสามารถรักษาอุณหภูมิของน้ำได้เนื่องจากความเย็นจัดในพื้นที่อาจทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งได้ขนาดที่แท้จริงของการลำเลียงน้ำไปยังดวงอาทิตย์ถือเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งปริมาณน้ำที่จำเป็นในการสร้างความแตกต่างอย่างมีในสำคัญในการส่งออกพลังงานของดวงอาทิตย์จะมีมหาศาลโดยต้องใช้เรือขนาดใหญ่หรือกองเรือขนาดเล็กสิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะมีราคาแพงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความท้าทายด้านโลจิสติกด้วยเนื่องจากจะต้องใช้ทรัพยากรและกำลังคนจำนวนมากในการออกแบบสร้างและดำเนินการปฏิบัติการขนาดใหญ่ดังกล่าวปัญหาอีกประการหนึ่งของการขนส่งน้ำไปยังดวงอาทิตย์ก็คือการขาดโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางหรือฐานที่ตั้งขึ้นระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ซึ่งหมายความว่าภารกิจใดๆในการขนส่งน้ำจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆสิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มต้นทุนและความซับซ้อนของภารกิจแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อความล้มเหลวอีกด้วยสุดท้ายนี้ยังมีข้อกังวลด้านจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการส่งน้ำไปยังดวงอาทิตย์อีกด้วยตัวอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญบางคนโต้แย้งว่าทรัพยากรที่จำเป็นในการขนส่งน้ำไปยังดวงอาทิตย์สามารถนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบนโลกได้อีกว่านอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่น้ำอาจปนเปื้อนพื้นผิวดวงอาทิตย์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศของโลกและส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของโลกข้อกังวลเหล่านี้จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและแก้ไขก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติภารกิจขนส่งน้ำไปยังดวงอาทิตย์ได้การใช้น้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำมีประโยชน์หลายประการประการแรกเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนซึ่งหมายความว่ามีความยั่งยืนและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายออกสู่ชั้นบรรยากาศทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้พลังงานไฟฟ้าพลังน้ำยังเป็นแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้เนื่องจากสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่มีน้ำประปาสม่ำเสมอข้อดีอีกประการหนึ่งของการใช้น้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าคือสามารถผลิตได้ในท้องถิ่นชุมชนหลายแห่งสามารถเข้าถึงแม่น้ำลำธารหรือแหล่งน้ำอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตไฟฟ้าได้ซึ่งหมายความว่าชุมชนสามารถผลิตพลังงานได้เองลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานภายนอกและเพิ่มความเป็นอิสระด้านพลังงานพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำยังมีต้นทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่นการลงทุนเริ่มแรกในการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำอาจมีราคาแพงแต่เมื่อสร้างแล้วพลังงานที่ผลิตได้ก็แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับชุมชนที่ต้องการลดต้นทุนด้านพลังงานและลงทุนในโซลูชันด้านพลังงานที่ยั่งยืนนอกจากนี้พลังงานไฟฟ้าพลังน้ำยังช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วยการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าสามารถสร้างงานและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบได้นอกจากนี้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากไฟฟ้าพลังน้ำยังสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานให้กับธุรกิจและที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นได้ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกด้วยสุดท้ายนี้การใช้น้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก็สามารถมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นการไฟฟ้าพลังน้ำเป็นแหล่งพลังงานสะอาดซึ่งหมายความว่าไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำยังช่วยควบคุมการไหลของน้ำป้องกันน้ำท่วม
และสนับสนุนระบบนิเวศทางน้ำโดยรวมแล้วประโยชน์ของการใช้น้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับชุมชนที่ต้องการลงทุนในโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืนไฟฟ้าพลังน้ำมีศักยภาพที่จะมีบทบาทสำคัญในการผลิตพลังงานในอนาคตไม่เพียงแต่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนเท่านั้นแต่ยังเป็นรูปแบบการผลิตพลังงานที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากที่สุดรูปแบบหนึ่งอีกด้วยโรงไฟฟ้าพลังน้ำสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่มีน้ำประปาสม่ำเสมอทำให้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่มีภาระพื้นฐานนอกจากนี้พลังงานไฟฟ้าพลังน้ำยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการดำเนินงานข้อดีหลักประการหนึ่งของพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำคือความสามารถในการขยายขนาดโรงไฟฟ้าพลังน้ำสามารถสร้างได้ในหลากหลายขนาดตั้งแต่การติดตั้งขนาดเล็กในท้องถิ่นไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ทั่วทั้งลุ่มน้ำซึ่งหมายความว่าพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำสามารถนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของชุมชนทุกขนาดตั้งแต่เมืองเล็กๆไปจนถึงทั่วทั้งภูมิภาคนอกจากนี้พลังงานไฟฟ้าพลังน้ำสามารถสร้างขึ้นได้โดยใช้แหล่งน้ำที่หลากหลายรวมถึงแม่น้ำลำธารและแม้แต่กระแสน้ำในมหาสมุทรทำให้เป็นแหล่งพลังงานอเนกประสงค์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในสถานที่ต่างๆมากมายแม้จะมีข้อดีหลายประการแต่ไฟฟ้าพลังน้ำก็มีความท้าทายบางประการที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ได้เต็มศักยภาพหนึ่งในความท้าทายหลักคือค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่สูงในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำค่าใช้จ่ายในการสร้างเขื่อนโรงไฟฟ้าและสายส่งอาจมีราคาแพงมากสำหรับหลายชุมชนนอกจากนี้โรงไฟฟ้าพลังน้ำยังสามารถส่งผลเสียต่อระบบนิเวศในท้องถิ่นเช่นการเปลี่ยนแปลงการไหลของแม่น้ำตามธรรมชาติและการรบกวนแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์สัตว์น้ำความท้าทายเหล่านี้ต้องได้รับการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าไฟฟ้าพลังน้ำได้รับการพัฒนาในลักษณะที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้นักวิจัยและวิศวกรกำลังพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ใหม่สำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำตัวอย่างเช่นปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำบางแห่งกำลังสร้างบันไดปลาและคุณลักษณะอื่นๆที่ช่วยให้สัตว์น้ำสามารถอพยพขึ้นลงแม่น้ำได้ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาวัสดุและการออกแบบใหม่สำหรับกังหันไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการบำรุงรักษาได้พลังงานไฟฟ้าพลังน้ำมีศักยภาพที่จะมีบทบาทสำคัญในการผลิตพลังงานในอนาคตความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับชุมชนที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนแม้ว่าจะมีความท้าทายที่ต้องแก้ไขแต่นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่กำลังดำเนินอยู่กำลังช่วยให้พลังงานไฟฟ้าพลังน้ำมีความยั่งยืนและเข้าถึงได้มากขึ้นในขณะที่โลกยังคงต่อสู้กับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นส่วนสำคัญมากขึ้นในการผสมผสานพลังงานทั่วโลกภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขวิกฤตน้ำทั่วโลกหนึ่งในวิธีหลักที่ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมได้คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำหลายประเทศขาดทรัพยากรในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำที่จำเป็นในการจัดหาน้ำสะอาดและสุขอนามัยให้กับพลเมืองของตนภาคเอกชนสามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ได้ด้วยการลงทุนในโรงบำบัดน้ำท่อส่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขาภิบาลโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาอีกช่องทางหนึ่งที่ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมได้คือผ่านนวัตกรรมภาคเอกชนมีแรงจูงใจอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางใหม่ๆที่สามารถช่วยแก้ไขวิกฤตน้ำทั่วโลกได้ตัวอย่างเช่นบริษัทต่างๆกำลังพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดน้ำใหม่ๆเช่นโถสุขภัณฑ์และฝักบัวแบบน้ำไหลต่ำซึ่งสามารถช่วยลดการใช้น้ำได้นอกจากนี้บริษัทต่างๆกำลังทำงานเพื่อพัฒนาวิธีการใหม่ในการบำบัดและนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ซึ่งสามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้ภาคเอกชนยังสามารถมีบทบาทในการส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำยังมีประสิทธิภาพบริษัทหลายแห่งได้ใช้มาตรการประหยัดน้ำในการดำเนินงานของตนเองเช่นการใช้ระบบการเก็บน้ำฝนและการใช้ระบบชลประทานที่ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้บริษัทต่างๆยังสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำและประสิทธิภาพในชุมชนในวงกว้างตัวอย่างเช่นบริษัทต่างๆสามารถช่วยให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ
และจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรเพื่อช่วยลดการใช้น้ำนอกจากนี้ภาคเอกชนยังสามารถช่วยแก้ไขต้นตอของวิกฤตน้ำทั่วโลกได้บริษัทหลายแห่งกำลังทำงานเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำโดยการนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานตัวอย่างเช่นบริษัทต่างกำลังทำงานเพื่อลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการเกษตรเมืองแร่และกระบวนการผลิตนอกจากนี้บริษัทต่างๆกำลังทำงานเพื่อปกป้องและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำและระบบนิเวศทางน้ำซึ่งสามารถช่วยรักษาสุขภาพของทรัพยากรน้ำของโลกได้ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขวิกฤตน้ำโลกด้วยการลงทุนนวัตกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำและประสิทธิภาพและการจัดการที่ต้นเหตุของวิกฤตภาคเอกชนสามารถช่วยให้แน่ใจว่าทุกคนมีน้ำสะอาดและสุขาภิบาลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวัฏจักรของน้ำทั่วโลกโดยมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทรัพยากรน้ำจืดของโลกอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ธารน้ำแข็งและก้อนหิมาลัยในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่งผลให้ระยะเวลาและการกระจายตัวของน้ำเปลี่ยนแปลงไปในทางกลับกันสิ่งนี้กำลังส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและระยะเวลาของน้ำท่วมความแห้งแล้งและเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอื่นๆซึ่งอาจส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อการเกษตรเมืองและระบบนิเวศผลกระทบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อวัฏจักรน้ำทั่วโลกคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกตะกอนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความสามารถของบรรยากาศในการกักเก็บความชื้นจะเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักรุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆในทางตรงกันข้ามภูมิภาคอื่นกำลังประสบกับความแห้งแล้งที่ยาวนานขึ้นและปริมาณน้ำฝนที่ลดลงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใสส่งผลต่อวัฏจักรของน้ำทั่วโลกด้วยการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของทรัพยากรน้ำเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นปริมาณน้ำที่เก็บไว้ในธารน้ำแข็งและถุงหิมะก็ลดลงส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เพียงพอในฤดูร้อนลดลงสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเกษตรอุตสาหกรรมและการบริโภคของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่ต้องพึ่งพาก้อนหิมะและน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็งเป็นอย่างมากนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกตะออนและการระเหยที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นกำลังเปลี่ยนแปลงออกการกระจายตัวของน้ำในแม่น้ำทะเลสาบและพื้นที่ชุ่มน้ำนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและถิ่นที่อยู่ของพันธุ์สัตว์น้ำผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อวัฏจักรน้ำทั่วโลกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเท่านั้นประชากรมนุษย์ก็รู้สึกถึงผลกระทบเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่ทรัพยากรน้ำขาดแคลนอยู่แล้วตัวอย่างเช่นในบางพื้นที่ของแอฟริกาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดความแห้งแล้งและความรุนแรงเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอื่นๆเช่นพื้นที่ชายฝั่งระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและน้ำท่วมที่เพิ่มขึ้นกำลังคุกคามความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและสุขภาพของประชาชนโดยสรุปการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวัฏจักรของน้ำทั่วโลกโดยมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทรัพยากรน้ำจืดของโลกจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องดำเนินการทันทีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องสุขภาพความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำการนำเทคโนโลยีประหยัดน้ำไปใช้และการส่งเสริมแนวทางการจัดการน้ำที่ยั่งยืนตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศาสนาสามารถมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขวิกฤตน้ำทั่วโลกเนื่องจากประเพณีทางศาสนาจำนวนมากมีความเคารพต่อน้ำอย่างลึกซึ้งและตระหนักถึงความสำคัญของน้ำต่อชีวิตมนุษย์และสุขภาพของโลกตัวอย่างเช่นในศาสนาคริสต์น้ำถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและการไถ่บาปและนิกายคริสเตียนหลายนิกายได้เริ่มโครงการเริ่มเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำและแก้ไขปัญหาความยากจนในการใช้น้ำในทำนองเดียวกันในศาสนาอิสลามน้ำถือเป็นความไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์และชาวมุสลิมได้รับการสนับสนุนให้อนุรักษ์น้ำและปกป้องสิ่งแวดล้อม
วิธีหนึ่งที่ศาสนาสามารถช่วยแก้ไขวิกฤตน้ำทั่วโลกได้คือการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์น้ำผู้นำศาสนาและองค์กรต่างๆจำนวนมากได้พูดถึงความจำเป็นในการปกป้องทรัพยากรน้ำและได้ริเริ่มโครงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำในชุมชนของตนตัวอย่างเช่นสมเด็จพระสันตะปาทรงเรียกร้องให้มีความพยายามมากขึ้นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำด้วยในทำนองเดียวกันทลายลามะได้พูดถึงความสำคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์น้ำอีกวิธีที่ศาสนาสามารถช่วยแก้ไขวิกฤตน้ำทั่วโลกได้คือการส่งเสริมแนวทางการจัดการน้ำที่ยั่งยืนประเพณีทางศาสนาจำนวนมากเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการดูแลทรัพยากรของโลกอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งอาจรวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆเช่นการเก็บเกี่ยวน้ำฝนการนำน้ำเกรย์วอเตอร์กลับมาใช้ใหม่และการเกษตรแบบยั่งยืนซึ่งสามารถช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำและส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำนอกจากนี้ศาสนายังสามารถมีบทบาทในการจัดการกับต้นตอของวิกฤตน้ำทั่วโลกเช่นความยากจนความไม่เท่าเทียมกันและความขัดแย้งประเพณีทางศาสนาจำนวนมากเน้นย้ำถึงความสำคัญของความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจและสนับสนุนให้ผู้ติดตามทำงานเพื่อสร้างโลกที่เท่าเทียมและสงบสุขมากขึ้นซึ่งอาจรวมถึงการสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัยสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงชาติศาสนาหรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสุดท้ายนี้ศาสนายังสามารถให้กรอบคุณธรรมและจริยธรรมในการแก้ไขวิกฤตน้ำทั่วโลกได้ประเพณีทางศาสนาจำนวนมากเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องผู้อ่อนแอและส่งเสริมความดีส่วนรวมซึ่งอาจรวมถึงการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขาภิบาลและดำเนินการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและแก้ไขต้นตอของวิกฤตน้ำด้วยการดึงดูดค่านิยมและหลักศีลธรรมร่วมกันศาสนาสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลและชุมชนดำเนินการและทำงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น